ลูกลืมไม่เล็กชื่อลิกลูกลืมชื่อเพชรลูกลืมไปมึงเอาลูกลืมไปไม่เอาหยกเลี้ยงป้ารู้เรื่องนี้ว่าแอบรู้ว่าโอ้เหรอฮอตแล้วฮอตแล้วลูกคุณหยกโชคร้ายยังไม่ทันลืมตาดูโลกก็สิ้นใจไปซะก่อนทำไมเด็กไม่ร้องมีลุยตายแล้วลูกอายกเพิ่งจะคลอดลูกให้คุณพระเด็กนั่นคือลูกอียกเหรอใช่แล้วเด็กที่ใหญ่พางอุ้มในคืนวันนั้นล่ะเด็กคนนั้นเป็นลูกของฉันเองเขาเป็นลูกชายคนโตของบ่าวเจ้าค่ะหลังจากคลอดเพชรใหญ่พางก็มาชิงตัวไปแล้วหวังจะฆ่าบ่าวให้ตายแต่ทับทิมก็มาช่วยไว้ทันบ่าวคลอดลูกออกมาอีกคนก็คือฤทธิ์บ่าวมีลูกชายฝาแฝดแต่ก็ต้องถูกพรากไปซะก่อนคนหนึ่งนี่อียกมันชิงตัวลูกหรือไปเลี้ยงแทนลูกของตัวเองที่ตายไอ้สารเลวแหวนถึงไม่ยอมกลับเข้าเรือนเพราะกลัวว่าเพชรลูกอีกคนนึงจะเดือดร้อนเจ้าค่ะบ่าวคิดว่าถ้าบ่าวกับฤทธิ์หนีไปให้ไกลแล้วก็จบเรื่องราวทุกอย่างเอาไว้ตรงนี้ส่วนทางนี้คุณหยกเขาก็ดูท่าทางรักเพชรดีถ้าไม่มีเรื่องอะไรไปกวนใจเขาเขาคงไม่ทำอะไรเพชรไม่มีทางอียกมันไม่เคยรักใครมากกว่าตัวเองที่ลือเห็นมันรักลูกลือเพราะวันนั้นมันยังไม่รู้ว่าลือมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่ตอนนี้มันรู้แล้วและอะไรที่ขวางทางมันไม่เก็บเอาไว้แน่ๆเพราะฉะนั้นลือควรจะรีบไปแย่งเอาลูกของลือคืนมาอย่าเพิ่งบุ่มบ่ามไปเรื่องนี้เรื่องใหญ่ต้องคิดให้รอบคอบเราจะไม่อ้างปากเปล่าว่าเพชรเป็นลูกของแหวนใครมันจะไปเชื่อแล้วพวกเราควรจะทำยังไงกันดีวันนั้นมีใครเห็นเหตุการณ์อีกบ้างหรือเปล่าป้ากิมฉันแหวนไงลูกฉันเป็นอะไรหรือเปล่าคุณหยกทำอะไรเลยหรือเปล่าลูกลืมไม่เล็กชื่อลิกลูกลืมชื่อเพชรลูกลืมไปมึงเอาลูกลืมไปไม่เอาหยกเลี้ยงป้ารู้เรื่องนี้ว่าแอบรู้ว่าโอ้เหรอป้ากิมมีป้ากิมเจ้าค่ะแหวนได้คุยกับแกตอนที่กลับเข้าไปในเรือนเพื่อแอบดูฤทธิ์แกบอกว่าเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดในคืนนั้นแต่ตอนนี้ป้ากินก็บ้าๆบอๆสติเลอะเรือนไม่รู้ว่าจะช่วยเราได้มากแค่ไหนช่วยได้สิเพราะอ้วมีวิธีรักษาอีกกิน